ายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ยุบพรรคก้าวไกลการประชุมส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลซึ่งย้ายไปสังกัดพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลมีมติเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นพรรคประชาชนโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิได้รับการเสนอชื่อเป็นหัวหน้าพรรคและนายสรายุทธ์ใจหลักอดีตผู้อำนวยการพรรคก้าวไกลเพื่อนสีของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจได้รับการเสนอชื่อเป็นเลขาธิการพรรคโดยมีการเปิดสัญลักษณ์ของพรรคที่มีชื่อภาษาอังกฤษ People's Party เป็นสัญลักษณ์สามเหลี่ยมพีระมิดหัวกลับต่อยอดมาจากแนวคิดของพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกลเส้นประกบ3เส้นสื่อถึงเสรีภาพเสมอภาคและพาราดอนภาพลักษณะตัวอักษรชื่อพรรคเป็นเส้นตัดสะท้อนถึงความเสมอภาคเท่าเทียมและทันสมัยนายแพทย์เจเดชธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติยืนยันว่านโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเริ่มในวันที่26สิงหาคมนี้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถใช้บริการหน่วยที่มีสติกเกอร์ตราสัญลักษณ์ให้บริการ30บาทติดอยู่ได้นอกเหนือจากศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง69แห่งที่เป็นหน่วยปฐมภูมิทุติยภูมิและตติยภูมิที่เปิดให้บริการตามสิทธิ์กรุงเทพมหานครยังเพิ่มหน่วยนวัตกรรม 1,200 แห่งเช่นร้านขายยาคลินิกทันตกรรมคลินิกกายภาพคลินิกห้องปฏิบัติการคลินิกแพทย์แผนไทยซึ่งในอนาคตคลินิกเหล่านี้อาจเปิดตามสถานีรถไฟฟ้าปั๊มน้ำมันหรือในโรงเรียนเพื่อรักษาอาการเบื้องต้นลดความแออัดของโรงพยาบาลที่ประชุมบอร์ดสปสช.ยังมีมติที่จะนำโรงพยาบาลเอกชนอีก22แห่งในกรุงเทพมหานครเข้าเครือข่ายระบบการส่งต่ออีกด้วยเช่นโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่โครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตจะเริ่มใช้จ่ายได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่จะมีการใช้จ่ายภายในไตรมาส 4คาดว่ายอดลงทะเบียนจะอยู่ที่45ล้านคนส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของแอปพลิเคชันทางรัฐขอยืนยันว่าแอปทางรัฐมีความปลอดภัยสูงสุดในระดับมาตรฐานสากลส่วนเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะบัญชีการเงินแอปทางรัฐไม่ได้เข้าถึงข้อมูลโดยตรงเพียงแต่จะได้รับคำตอบว่าบุคคลนี้ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการดิจิตอลวอลเล็ตหรือไม่โดยไม่ทราบจำนวนเงินฝากของประชาชนแต่อย่างใดขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ